แปะมีน้ำตาดีๆกินแล้วหายแห้งไหมครับผู้ชายของเราที่จบนี่แท้ๆเขาว่าอะไรอ่ะโอเคกินแล้วตั้งสติคือวีมีตอนนี้มันมีวีมีใช่ไหมพี่ผมอยากได้แบบไอเดียซะหน่อยหรือว่าพี่ผมว่าผมไม่มีสมุดแถวนี้เลยพี่ผมขออนุญาตอัดจอตอนคุยไปด้วยได้ไหมฮะโอเคได้โอเคงั้นผมขออัดแป๊บนึงอย่าแคปภาพนู้นฉันไปล่ะอุ๊ยได้เลยครับได้เลยผมอ่านนะพี่โอเคเออเอาโอเคอีกครั้งน้องครับจะมีใครช่วยเช็คคุณภาพของคลิปที่ผมกำลังจะอัดให้ได้ไหมอุ๊ยครับอะไรทำอะไรหนุ่มอาจารย์ต้อยว่าไงหนุ่มว่าไงยิบันดาบโอ้ยเธอมาทำอะไรที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอฉันแล้วเหรอแกคิดว่าแกเป็นใครเนี่ยมาอยู่แถวนี้นะทำเป็นผู้ดีพวกมากลากไฝ่สูงอะไรอามะฉันอยู่ที่เนี่ยฉันมีพรรคพวกเต็มไปหมดอ่ะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอาฝูแล้วอาฝูครับซอกว่าไงครับด่าพี่อาฝูอาฝูคือเมื่อไหร่ไม่รู้ใครรับเอาไปอย่ามาทำอย่างนี้กับพี่ใหญ่ฉันนะเธอเนี่ยเดี๋ยวนะอ่ะอันนี้เรามาเวไหนนะทำเสียงคงจริงไม่จริงอ่ะคงจริงไม่จริงจะได้ไม่ได้ถ้าจะมาทักพี่ยังจะกี้ได้สิงเธอจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะฉันบอกเลยถ้าเธอทำอย่างนี้เนี่ยฉันจะไปฟ้องอาจารย์โทชิอาจารย์โทชิมาจากเกียวโตไหนอาจารย์โทชิอาจารย์โทชิโอ้ยโอ้ยนี่พวกเธอทำอะไรกันเอ๊ะอันกันแต่เช้าไอ้ตุเล่ไอ้พวกตุเล่เข้ามาหาฝูใช่ไหมจะมาคุยกับฝูถูกปะฝูข้ามีเรื่องที่จะต้องคุยกับเจ้าน้อมรับคำสั่งพี่ค่ะเรื่องอะเรื่องของงานประลองแห่งยุทธภพที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ไม่ทราบว่าเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอาฟูยุทธภพแห่งนี้ช่างกว้างใหญ่ละข้าไม่อาจเปรียบมันได้กับพื้นทะเลที่กว้างใหญ่จากนั้นก็ไล่กรอนอีกสักหนึ่งกรอนณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้ที่พักใจคุณเป็นยังไงวะพี่ฉันไม่ได้ออกมาเข้าเหรอเฮ้ยนี่ไงพี่สมศรีมาเล่นกับเขาหน่อยเนี่ยเนี่ยจักรวาลที่เราถนัดไม่ใช่เหรอจักรวาลไหนจักรวาลซีรีส์จีนไงอ๋อใช่คุณน่ะคุณต้องเป็นคุณต้องเป็นแม่นางน้อยผู้น่าสงสารที่แบบว่าต้องจับพัดจับผูกเข้ามาทำงานอยู่ในโรงเตรียมแห่งหนึ่งโดยที่มีอาฝูเนี่ยอาฝูเป็นใครอาฝูเป็นใครเป็นเป็นแปะเขาเรียกจะของโรงเตรียมแล้วคุณก็จะเป็นเสี่ยวเออเสี่ยวเออผมเป็นเสี่ยวเออแล้วก็ให้ชายใหญ่เนี่ยเป็นจอมยุทธคนหนึ่งจอมยุทธพเนจรที่เดินเข้ามาเข้ามาต้องเข้ามาทำอะไรสักอย่างเข้ามาแล้วก็นั่งกินน้ำชาอยู่ในมุมหนึ่งนั่งกินชาอยู่นั่งทั้งวันอ่ะแต่ว่านั่งกินชาอยู่แค่ใช่ไม่รู้พ่อจะยังไงนะผมทุกทีก็นั่งกินชาทุกทีแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมีนักเล่าเรื่องบอกว่าโอ้ยเจ้าข้าโอ้ยวันนี้ข้ามีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่เด็ดดังในยุทธภพเลยล่ะนะแล้วชายพเนจรคนนั้นก็จะนั่งฟังไปเรื่อยแล้วก็บอกโอ้เก็บข้อมูลไม่น่าเชื่อว่าเมืองนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่ข้าไม่เคยรู้มาก่อนข้าจะต้องสืบทราบประมาณนี้โอเคงั้นเซตติ้งก็จะเป็นอย่างนี้มีเจ้าของโรงเตรียมแล้วก็เสี่ยวเอ้อแล้วก็มีจอมยุทธคนนึงนั่งเก็บข้อมูลโอเคแล้วก็มันจะมีคนปล่อยข้อมูลใครเป็นคนปล่อยข้อมูลอยู่หน้าเคาน์เตอร์ผู้กำกับเนี่ยผู้กำกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกำกับเองก็คือพี่ต้อยอ่ะไม่ผู้กำกับของทองเนี่ยเอาผมทองอ๋อไอ้สุดท้ายแล้วต้องเป็นผู้กำกับไอ้พี่บัญชีเขาจะเป็นคนขายมันโถที่แบบว่าโดนไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ตัวโกง2คนอ่ะรังแกก็คือเดี๋ยวจะมีผมกับอาจารย์โทชิเดี๋ยวนี่มันเซตมันคนละเซตติ้งเลยจะเข้าเรื่องแบบนี้ไม่ได้อาจารย์ฉีอาจารย์ฉีเขาต้องเรียกอะไรมาอาจารย์ฉีเริ่มกำกับได้บรรยายได้เลยโอเคณยุทธภพอันไกลเบอร์ณโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งเป็นโรงเตี๊ยมชื่อดังในเมืองเชียงเมืองเฉิงตูแล้วกันช่วงนี้ผมเจอหมาล่าเฉิงตูบ่อยได้มีแม่นางน้อยอยู่ผู้หนึ่งแม่นางน้อยผู้นี้จะต้องตรากตรำทำงานอยู่ในโรงเตี๊ยม
โดยที่มีเจ้าของนั่นก็คืออาฟูผู้แสนชั่วร้ายที่คอยกันแกล้งน้องอยู่เรื่อยไปอุ๊ยชั่วร้ายเหรอเศร้าจังเลยโดนบังคับให้ทำงาน24ชั่วโมงทำไปแล้วครับนี่เธอจะบ่นอะไรเนี่ยเอาหมวยเอาน้ำชาไปให้ชายใหญ่เขาซะสิไปไม่มีไม่มีน้ำชาคนจีนชื่อชายใหญ่อ๋อคุณชายใหญ่เหรอโอ้คุณชายใหญ่คุณชายใหญ่ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชายใหญ่อ๋อโอเคได้อยู่ได้เลยค่ะท่านนี่คือน้ำชาที่พกมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานคืนตายแล้วลมเดียวมันจะอยู่รอดไหมวะเนี่ยโดยที่คุณชายใหญ่จริงๆแล้วเป็นยอดชายแม่ลิงเป็นวีรบุรุษนักพเนจรมาจากแดนไกลผู้ที่ซึ่งมาสืบข่าวคราวเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเมืองเฉิงตูแห่งนี้โดยที่แจ้งว่าเป็นคุณชายใหญ่ที่มากินเหล้าเมายาสรุปเอาน้ำชาหรือจะมากินเหล้าเอากินน้ำชาเอาทุกอย่างเลยตอนนี้กินทุกอย่างรับบทเป็นคุณชายขี้เมาบัดเดี๋ยวนี้โอ้รู้สึกไม่ไหวไอ้เลยเมนหัวไปหมดเอ้ยแปะอันนี้มันเมาอะไรกันได้นะว่าไงครับว่าไงครับแปะมีน้ำชาดีๆกินแล้วหายแห้งไหมครับไม่ใช่ของเราไม่กบนี่แท้ๆเขาว่าอะไรอ่ะโอเคแล้วตั้งสติได้ไหมแปะดีมากมายแปะขอเล่าเท้าหนึ่งเอาเลยเอาหมวยเอาเล่าไปครับหมวยเขาเล่าให้ชายคนนี้แต่เราได้แล้วกันไม่ทั้งไม่ทั้งรอสักคู่นึงไปแกโอ้โหเห็นกินมา7วัน7คืนแล้วยังไม่พักบ้างเลยนะคุณชายเรามันต้องดับด้วยเหล้าโดยที่อาฝูนั้นแท้จริงแล้วอาฝูมีความปรารถนาที่อยู่ภายในอาฝูมีความคิดในใจว่าคุณชายใหญ่ท่านนี้ช่างมีความรูปงามสง่างามอาฝูนั้นอยากจะได้ชายคนนี้เหนื่อยซะแล้วในเล่าที่เราให้ไปมีญาสมเออยู่ไงล่ะหนูจะได้คุณชายใช่ใช่อาฝูเก่งมากอาฝูนั้นได้มอบสุราให้แก่ชายพเนจรที่ใจพเนจรนั้นก็ได้ดื่มเข้าไปอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวยาเสน่ห์ลูกอันนี้ยาผิดปะยาเสน่ห์ลูกตายแล้วมั้งยาผิดเหรอตายแล้วมั้งเข้าใจว่าดื่มเป็นยาผิดก็เถอะยาเสน่ห์โอ้ไม่นางสมศรีไม่ใช่ผู้หญิง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 วันนี้มาทำงานนะคุณชายปีนโจรยังไม่ออกเลยอาฝูตอนนี้แบบยุ่งมากเลยค่ะช่วยเอาชาไปเสิร์ฟให้โต๊ะนั้นแทนได้ไหมคะโอเครับทราบอาหมวยนี่ครับคุณชายเหล้าของนายเอาไปเลยโอ้แปะทำไมแปะถึงดูดีอย่างนี้ดูเย้ายวนมีเสน่ห์โอ้ดูรูปร่างนั้นสิความสามารถเป็นเลข8นี้นั้นโอ้ช่างสมบ้างอะไรเป็นเลข8นั้นเก่งไหนโอ้คุณชายคุณต้องการอะไรจากผมหรือเปล่าข้าต้องการเจ้ามาอยู่กับข้าคืนนี้ได้ไหมจริงๆโรงเตี้ยมของเราก็มีห้องว่างอยู่ด้านบนคุณสนใจจะพักที่ห้องนั้นกับข้าไหมล่ะรัวไปกับผมเลยดีกว่าอันนี้มันเซตติ้งอะไรงานโรงเตี้ยมอยู่ใหญ่ใช่ต่อไลฟ์มายังต่อไลฟ์ทั้งสองนั้นได้พากันขึ้นไปนอน ในโรงเตี้ยมโดยที่เหตุการณ์ทั้งหมดบทเธอหมดแล้วออกไปโดยที่เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นได้อยู่ในสายตาของคนขายเจี๊ยบปิง ที่แอบดูอยู่ด้านนอกคนขายเจี๊ยบปิงนั้นรู้สึกได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นว่าอาจจะมีเรื่องเลวร้ายอะไรเกิดขึ้นกับสองคนนั้นทันทีที่ขึ้นไปบนโรงเตี้ยมดังนั้นจึงได้เดินไปบอกอาจารย์ถงฉีอาจารย์ฉีแบบถงฉี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 เป็นยอดเซียนกระบี่ไร้เงาผู้ที่ซึ่งบังเอิญมากๆดื่มชาอยู่ในร้านนั้นพอดีคนขายเจี๊ยบปิงบอกว่า
นายท่านคะนายท่านคะข้ารู้สึกว่ามีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นระหว่างสองผู้นั้นผู้ที่ซึ่งกำลังเดินขึ้นไปบนหลงเตียมถ้าอยากให้ท่านขึ้นไปดูได้หรือไม่เจ้าคะคนขายเจนปิงรู้สึกสบายมากผู้กำกับแสดงได้ดีมากเลยค่ะ อาจารย์ถงฉีได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงได้เดินขึ้นเดินตามสองคนนั้นขึ้นไปเข้าไปในห้องพักแล้วก็เปิดประตูปังเข้าไปปรากฏว่าแท้จริงแล้วคุณชายใหญ่เมื่อสักครู่นั้นมิได้เป็นคุณชายใหญ่อย่างที่พวกเขาร่ำลือกันแท้จริงแล้วคุณชายใหญ่นั้นคือนางพญางูขาวที่ปลอมตัวมาผู้ที่วางแผนไว้ว่าจะดูดกลืนพลังชีวิตของอาฝูกินเป็นอาหารพุ่งช้าก่อนชายใหญ่ท่านทำอะไรอาฉีเจ้าลุกแรงจริงของแกแล้วสินะพึ่งก็แปลงร่างเดือดเป็นไปไม่ได้ที่แท้จริงแล้วท่านคือพญางูขาวอย่างนั้นแหละแกน่ะมาช้าไปแล้วนะไอ้แกเนี่ยคนดีเนี่ยมันจะต้องวิญญาณของมันจะต้องตกเป็นทาสของข้าและพลังชีวิตของข้าในท้ายที่สุดนะฉันไม่ยอมหรอกฉันจะช่วยอาฉีให้ได้อย่าแกต้นเดี๋ยวอาฉีคือใครวะคือเธอผู้อ๋อพอดีฉันเป็นคนรักตัวเองโอเคต่อเอาใหม่ฉันจะไม่ยอมไอ้แกทำลายอาฝูฉันเป็นคนปกป้องอาฝูเองนี่วิชาเกลียดไรเงาเห็นดาบหรือเปล่ามันไม่มีนะขออธิบายเชิงวิชุนโอ้ถ้ากล้ามากขนาดนั้นถ้าคิดว่าเก่งนี่ขนาดนั้นก็เข้ามาสิมังสีสูสีเกลียวกายไล่สีสีไล่เอ็งเอ็งหลังจากที่สู้กันไปได้สักพักหนึ่งนางพญางูขาวก็ได้พ่ายแพ้ต่ออาจารย์ทงสีรับไว้ล่ะเราต้องถูกฆ่าเราเป็นฆ่าศึกเราต้องถูกฆ่าซิกหายเนี่ยหลังจากนั้นอาจารย์ทงฉีได้เข้าไปดูอาการของอาฟูที่หมดสติอาจารย์ทงฉีนั้นไม่รู้ว่าทำยังไงดีจึงได้ถ่ายทอดพลังปราณให้แก่อาฟูเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพอาฟูขึ้นมาโดยการแท้จริงแล้วการถ่ายทอดลมปราณนั้นสามารถทำได้หลายวิธีแต่วิธีการที่สะดวกที่สุดและสามารถถ่ายทอดพลังปราณได้อย่างมั่นคงที่สุดนั่นก็คือการถ่ายทอดผ่านทางริมฝีปากท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 กอาฟูอาฟูทำใจดีไว้อาฟูฉีนี่เจ้ามาทำอะไรที่นี่กันน่ะเจ้าเป็นไรไหมเจ้าเพิ่งตายนะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะฉีนี่ฉันหมดสติไปหลังจากที่พาคุณชายใหญ่ขึ้นห้องไปกับฉันน่ะโอ้ยเจ้าโดนชายใหญ่หลอกแล้วจริงๆแล้วนางคือยังงูหาวอ๋ออย่างนั้นเองเหรออฉีนั่นต้องขอบคุณท่านมากเลยนะนางตัวพลังเจ้าไปเจ้าแทบไม่เหลือลมปานอยู่แล้วเจ้ากำลังจะตายอีกหาวนาทีแล้วท่านช่วยข้าไว้ได้ยังไงเจ้าอย่ารู้เลยดีกว่าไม่อาชีเจ้าเป็นข้าเป็นนี่บุญคุณเจ้าแล้วเจ้าควรบอกข้านะเขาบอกว่าเจ้าอย่ารู้ไงอาชีไม่เป็นไรฉันไม่ถือหรอกยายยังไงก็ออกเงินกับคุณเจ้ามากนะอาชีว่างๆเราไปจิบชากันหน่อยไหมชาท่านอยากรู้จริงเหรอข้าไม่อยากบอกท่านหรอกแต่ข้าจะทำให้เจ้าดูโอ้ยเดี๋ยวทำอะไรนะอาชีนี่วันกลางวันแสกๆทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่มีความเหนียมอายเลยจบนะและเรื่องราวก็จบอย่างปี้แล้วเรื่องราวก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งโดยที่มีเซลเออร์และคนขายเจียนปิงยืนมองอย่างมีความสุขโอเคนะเจ้ายินดีช่วยกันในงานนะยินดีด้วยทำงานมาหลายอยากกินฟรี
โอเคเสร็จแล้วไปทำงานไหมทำงานได้สรุปว่าวีมีดนี่ต้องมีเนื้อไหมครับพี่เฮ้ยวีมีดวีมีดวีมีดเอานี้วีมีดเอาอันนี้ไปด้วยเอาหมั่นโถไปขายอะไรนะเขาเรียกวีมีดกันอยู่เหรอเย่ปิงเนี่ยเย่ปิงอะไรปิงปิงไงแสดงละครคุณธรรมเรื่องนี้ในวีมีดทุกคนต้องชอบคนดูต้องชอบสรุปวีมีดวีมีดเอาทีมคอนเซ็ปต์เซตเนี้ยไปทำวีมีดผมว่ามันแตกใหม่ผมว่ามันแตกใหม่มันไม่มีใครเซ็ตไม่ใครทำขายน้ำชาแล้วก็มีวรยุทธ์ตีกันอยู่ข้างหน้าเป็นแสดงโชว์เป็นงิ้วลำงิ้วเหรอลำงิ้วอยู่ข้างหน้าวีมีดเคยมีไหมไม่เคยไม่มีโอเคคุณเข้ามาทำอะไรนะผมลืมละผมจะอัดงาน